ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไม่มีความมืดในพระองค์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเป็นประจำทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับเราได้นำสาระน่ารู้ข้อคิดดีๆจากพระวจนะธรรมของพระเจ้ามาแบ่งปันเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้รับคำหนุนใจและได้รับคำท้าทายในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญที่สุดจะช่วยให้คุณผู้ฟังรักในการฟังและอ่านใคร่ครวญในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตของคุณผู้ฟังจะได้เติบโตใกล้ชิดมีสัมพันธภาพที่ดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านพระวจนะคำของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีสิ่งใดบ้างที่จะขอบพระคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าเราทุกคนมีสิ่งดีมากมายที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเพียงแต่หลายครั้งเรามองไม่เห็นพระพรของพระเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าปัญหาอุปสรรคมากมายความขมขื่นความทุกข์ใจการทดลองที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเรามันบังหูบังตาจนเรามองไม่เห็นพระพรและสิ่งดีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าในพระพรเหล่านั้นไม่ได้เพราะปัญหามันมากจนเกินไปคุณผู้ฟังครับวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังครับที่จะมองข้ามปัญหามองข้ามความทุกข์ใจแต่ให้เราไปจดจ่ออยู่ที่พระพรความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าประทานให้และใช้เวลาในการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่เราได้รับจากพระเจ้ามากกว่าที่จะไปติดกับดักแห่งความทุกข์ระทมแต่มาขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราได้ในสิ่งที่เรามีจากพระองค์ตลอดมาครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ผมอยากจะขอนำคุณผู้ฟังที่จะร่วมใจกันอธิษฐานรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระองค์ตลอดวันเวลาที่ผ่านไปข้าพระองค์ทั้งหลายบางครั้งหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมความรักของพระองค์มั่นคงดำรงเป็นนิจพระพรและสิ่งดีจากพระเจ้านั้นมาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายใหม่ทุกๆวันในเวลาเช้าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอยกโทษให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายที่มัวแต่จมปลักติดกับดักอยู่กับปัญหาความขมขื่นใจจนลืมพระพรลืมพระคุณของพระองค์ไม่สามารถที่จะนับพระพรของพระองค์ได้เพียงเพราะติดกับดักเผชิญกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอรับพระกำลังฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชจากพระองค์เพื่อที่จะมีกำลังต่อต้านกับสิ่งที่ล่อลวงใจสิ่งที่บังหูบังตาข้าพระองค์ไว้จากพระพรของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดทำลายกำแพงเหล่านั้นลงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เห็นพระพรและพระคุณของพระเจ้าและสิ่งดีจากพระองค์เสมอแม้จะมีปัญหาแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมองข้ามจะก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นและมองไปที่พระพรและสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้และขอบพระคุณสำหรับพระพรทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ขอรับคำสอนขอรับสติปัญญาจากพระวจนะของพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะศึกษาร่วมกันในวันนี้จึงอธิษฐานขอรับกำลังจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
และเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทุกวันอาทิตย์เราก็จะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีมาศึกษาร่วมกันนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้ผมก็จะนำพระคำของพระเจ้าจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ฉบับประชานิยมที่มีการประพันธ์เป็นกลอน8นะครับมาอ่านสู่คุณผู้ฟังฟังเหมือนเช่นเคยครับพระธรรมที่เราจะอ่านด้วยกันคือพระธรรมสดุดีบทที่92นะครับพระธรรมสดุดีบทที่92มีใจความดังต่อไปนี้ครับข่าวดีเหลือเมื่อได้ต่อขอบพระคุณผู้ทรงคุณคือพระเจ้าของเหล่าข้าถวายเพลงเทิดเกียรติองค์ทรงศักดาพระผ่านฟ้าสูงสุดสดุดดีทุกยามเช้าเฝ้าประกาศมิขาดวันถึงรักมั่นของพระองค์อยู่คงที่และประกาศความซื่อตรงองค์ภูมิทุกราตรีประจำยามค่ำคืนบรรเลงด้วยดนตรีที่มีสายขับถวายไพเราะสนอกรื่นดีพินรับจำเรียงเสียงกลมกลืนเพลงพาชื่อประกาศข่าพระเจ้านาทรงก่อกิจอัศจรรย์พระสันธรรมช่วยน้อมนำข้าสุขสันแสนหันษาข้าร้องเพลงด้วยยินดีสุดปรีดาเพราะเห็นข้าสิ่งที่องค์ทรงกระทำพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงทำการบริหารงานยิ่งใหญ่ใดเกินกำอีความคิดลึกซึ้งถึงแก่นกำคุณค่าล้ำเลิศท้วนล้วนสิ่งดีคนคลาดเคล้าทั่วไปไม่รู้แน่คนโง่แท้ไม่เข้าใจได้เร็วรีคนชั่วอาจเจริญจริงยิ่งทวีเหมือนหญ้าที่ขึ้นรกปกคลุมดินคนทำชั่วอาจรุ่งเรืองประเทืองก้องแต่เขาต้องถูกทำลายสลายสิ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าจอมชีวินองค์บดินสูงส่งคงนิจการเรารู้ว่าศัตรูพระจะต้องตายคนชั่วร้ายแพ้พ่ายกระจายพลาให้ข้าแกร่งเหมือนกระทิงยิ่งทนนานโปรดประทานพรข้าผาสุกราลข้ามองเห็นศัตรูหมู่ภัยรีของข้านี้ประชัยต่างไหวหวั่นและได้ยินเสียงร้องร้องรำพันดังสนั่นจากคนชั่วกลัวเลวสาคนชอบธรรมรุ่งเรืองประเทืองนานเหมือนต้นตาลสูงหนักหนาอย่ามองข้าเขาโตเหมือนต้นสีดาสง่างาม
แห่งแคว้นนามเลบานอนแต่ก่อนมาพวกเขาเหมือนต้นไม้ปลูกในเขตพระนิเวศของพระเจ้าแห่งเหล่าข้าสมบูรณ์ในวิหารองค์ทรงศักดางอกงามตาในแดนแสนอุดมแม้ในวัยชราอยู่เป็นผู้เฒ่าพวกของเขาบังเกิดผลดลสุขสมทั้งสดชื่นงดงามซ้ำหน้าชมอีกผสมกล้าแข็งแรงพลังนี่แสดงให้เห็นพระเป็นเจ้าสถิตเนาเที่ยงธรรมซ้ำเข้มขลังอยู่กับองค์ทรงพิทักษ์รักจริงจังประสบหวังไม่มีใดผิดได้เลยคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับทำให้เราเข้าใจว่ามุมมองของมนุษย์เรานั้นอาจจะหันเหไปมาเพราะเรามักจะมีความเชื่อลึกๆนะครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนดีหรืออย่างน้อยก็ไม่เลวมากนักอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถึงกระนั้นในพระเจ้านั้นไม่มีความอธรรมและไม่มีแม้แต่ความมืดเพียงเล็กน้อยเลยพระองค์ทรงเป็นความรักที่บริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ที่สมบูรณ์แบบความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นที่เชื่อถือได้ว่าบริสุทธิ์มากกว่าสิ่งที่เราคิดความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั่นก็คือความรักที่บริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงเที่ยงธรรมคนโกงคนหลอกลวงหรือคนทุจริตก็คือมนุษย์นั่นเองนั่นคือว่าทำไมพระองค์ไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้เราได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นคนอธรรมดังนั้นความชั่วร้ายความบาปความมืดจะต้องถูกทำลายถูกกำจัดให้สิ้นไปไม่ให้เหลืออยู่ในสถานที่ที่ความรักของพระเจ้าดำรงอยู่เลยดังนั้นเราทั้งหลายควรสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงต้อนรับทุกคนที่หันกลับจากความชั่วร้ายมาสู่ความรักและการครอบครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากพระราชกิจอันยิ่งใหญ่แห่งการช่วยให้รอดทุกคนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ใต้การพิพากษาสามารถถูกนำกลับมาสู่ความยินดีในพระองค์ได้ดังนั้นวันนี้พระองค์ทรงเชิญชวนเราที่จะสรรเสริญพระองค์สำหรับความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์เราไม่ต้องผิดหวังกับความเจริญรุ่งเรืองของคนอธรรมแต่ให้เราปิติยินดีเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่กับการทรงสถิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งแห่งความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ให้เราใช้เวลานมัสการสรรเสริญยกย่องขอบพระคุณสำหรับความรักมั่นคงความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายอย่าเป็นกังวลเมื่อเห็นคนอธรรมเจริญรุ่งเรืองแต่จงชื่นชมยินดีในความรักของพระเจ้าที่ให้แก่เราทั้งหลายครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอให้วันอาทิตย์นี้เป็นวันแห่งพระพรสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกที่ทุกคริสตจักรที่ท่านร่วมนมัสการขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
ากแม้นความบาปครอบงำสันดานจิตตนบาปมีอิทธิพลเนื้อชีวิตคนแน่นอนดังปีศาจร้ายล้างปานระรานหลอกหลอนให้ทางชีวิตบั่นทอนประสบความทุกข์กระทมบาปเหมือนกาฝากอาศัยพฤกษาสู่สมหากเราล้มงมมีคิดกำจัดให้ตายเจ้ากาฝากร้ายคุกคามครองคงแผ่ไปเหตุให้ปรึกษาวอดวายต้องตายเพราะกาฝากหน้าโปรดมองกางเขนแล้วท่านจะเห็นเด่นตาประคืบทุกเวทนาหลังโลหิตน้องแผ่นดินโลหิตประคีทรงฤทธิ์ชำระราคินบาปล้างมวลมนทินชีวินสุธาเสรีอย่าพ้นธาตุบาปต้องสารภาพโดยดีทอมยอมอุทิศพลีชีวิตวิญญาณท่านใสแด่องค์พระคริสต์เชื้อเชิญสถิตข้างในครอบครองชีวิตจิตใจสู่ความเป็นไทยแน่นอนโปรดมองกางเขนแล้วท่านจะเห็นเด่นตาประคริบทุกเวทนาหลังโลหิตน้องแผ่นดินโลหิตพระคริสต์ทรงฤทธิ์ชำระราคินไถ่บาปล้างมวลมนทินชีวินสุทธาเสรีอย่าพ้นธาตุบาปต้องสารภาพโดยดีทอมยอมอุทิศเพลชีวิตวิญญาณท่านใสแด่องค์พระคริสต์เชื้อเชิญสถิตข้างในครอบครองชีวิตจิตใจสู่ความเป็นไทยแน่